สมมุติว่าสมองของเราสามารถจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้วันละคำและมีภาษาให้เราเรียนรู้ได้ทั้งหมด 1,000 ภาษาและแต่ละภาษามีคำศัพท์ทั้งหมด 10,000 คำเราจะต้องใช้เวลาเรียนกว่า10ล้านปีเพื่อที่จะสามารถพูดคุยกับทุกๆคนบนโลกนี้ได้แต่จริงๆแล้วภาษาและคำศัพท์ในโลกนี้นั้นมันมีมากมายเท่าไหร่กันแน่และเรานั้นจะต้องเรียนรู้สักกี่ภาษาเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจทุกสิ่งอย่างเรื่องราวของมายาเด็กสาวขี้สงสัยอาจช่วยให้เราหาคำตอบในเรื่องนี้ได้ตอนที่มายากำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับของเมื่อวานในสนามของโรงเรียนนั้นก็ได้มีคุณครูอาวุโสท่านหนึ่งเดินผ่านมาเขานั้นได้ถามมายาว่าทำไมเธอถึงได้สนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์ล่ะมายาตอบว่าหนูกำลังพยายามที่จะทำความเข้าใจโลกของพวกเขาอยู่ทำความเข้าใจโลกของพวกเขานั้นเหรอทำไมหนูถึงไม่ลองเริ่มต้นจากการเรียนภาษาอังกฤษก่อนล่ะคุณครูตอบในตอนแรกมายานั้นรู้สึกผิดหวังในคำพูดของคุณครูแต่ต่อมาความโกรธของเธอนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจและเธอก็ได้สัญญากับตัวเองว่าเธอจะต้องเก่งภาษาอังกฤษยิ่งกว่าใครๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะครูแก่คนนั้นเหมือนกับเด็ก6ขวบทั่วๆไปตอนนี้มายานั้นเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 5,000 คำใช้อยู่ราวๆ 2,500 คำและสามารถพูดคุยสนทนาทั่วๆไปได้ที่ผ่านมาสมองของเธอนั้นได้จดจำคำใหม่ๆมากกว่า1คำต่อวันตั้งแต่เธอเกิดและจะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆจนย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายจากวันแรกที่เธอเริ่มต้นทำภารกิจนี้มันต้องใช้เวลาถึง12ปีในการพูดคุยทั่วไปและการฝึกฝนเรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อที่จะเข้าใจถึงการใช้ภาษาในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นการประชดประชันหรือการเสียดสีเป็นต้นตลอดเวลาเหล่านั้นคลังคำศัพท์ของเธอก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น 20,000 คำและใช้พวกมันในการสื่อสารราวๆ 10,000 คำในวันเกิดปีที่18ของเธอนั้นได้ไปเยี่ยมเยือนคุณครูที่เพิ่งเกษียณเพื่อที่จะได้แสดงความสามารถทางภาษาของเธอให้ครูเห็นเมื่อคุณครูผู้นั้นเปิดประตูเธอก็ได้บอกกับเขาว่าเธอสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแล้วแต่คุณครูนั้นแค่ยิ้มกลับโดยที่ไม่ได้ตอบอะไรและหายกลับเข้าไปในความมืดไม่นานเขาก็กลับออกมาพร้อมกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกซ์ฟอร์ดอีก20เล่มและบอกมายาให้อ่านทั้งหมดนี้ให้จบและได้บอกอีกว่านั่นเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงมายาไม่รีรอที่จะรับคำท้าและเริ่มต้นทำมันในคืนนั้นโดยทันทีเวลาผ่านไป2ทศวรรษเธอนั้นตื่นเต้นกับการศึกษาแนวคิดและความหมายเบื้องหลังของคำศัพท์กว่า 170,000 คำที่คนเรายังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบันและเธอก็ยังศึกษาคำศัพท์ยุคเก่าอีกราว 430,000 คำมายาได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกใบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาต่างๆและเธอก็ยังศึกษาเรียนรู้ภาษา5ภาษาที่คนในโลกนั้นใช้พูดกันมากที่สุดนั่นก็คือภาษาอังกฤษซึ่งมีคนใช้ราวๆ 1,500 ล้านคนตามมาด้วยภาษาจีนกลาง 1,300 ล้านคนภาษาสเปน500ล้านคนภาษาอาหรับ400ล้านคนและภาษาฝรั่งเศส300ล้านคนมายาได้ค้นพบว่ามีภาษามากมายที่กำลังจะหายไปแต่ก็ยังมีภาษาราวๆ 6,500 ภาษาที่ยังคงใช้กันอยู่ทั่วโลกและแค่ในอินเดียประเทศเดียวก็มีภาษาท้องถิ่นเกือบๆ 20,000 ภาษาเลยทีเดียวเธอยังได้ศึกษาภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาสากลที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่มีคนใช้กันทั่วโลกประมาณ1ล้านคนเธอยังได้เรียนรู้อีกด้วยว่ามันยังมีภาษาอื่นๆอย่างเช่นภาษากายหรือการแสดงออกทางสีหน้าที่คนเราใช้สื่อสารถึงความชอบและอารมณ์ความรู้สึกอีกทั้งภาษามืออีกกว่า300รูปแบบภาษาในการเขียนโปรแกรมอีกเป็นร้อยๆภาษานี่ยังไม่รวมถึงภาษาภาพและสัญลักษณ์ต่างๆอีกด้วยหลังจากได้ศึกษาทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วมายาก็ได้กลับไปพบคุณครูท่านนั้นอีกครั้งนี้เธอไม่ได้ไปเพื่อที่จะโอ้อวดเหมือนครั้งก่อนแต่เธอไปเพื่อขอบคุณและเพื่อบอกกับเขาว่าในการทำความเข้าใจโลกนี้รวมถึงผู้คนนั้นแค่ภาษาอังกฤษนั้นคงไม่พอแต่คงต้องทำความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงภาษาเป็นพันๆและคำศัพท์อีกเป็นล้านๆซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทว่าคนที่เปิดประตูออกมานั้นไม่ใช่ชายชราผู้เดิมแต่เป็นเด็กอายุ4ขวบผู้มีรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรเขาถามมายาว่ายินดีต้อนรับครับมีอะไรช่วยเหรอมายาไม่รู้เลยว่าจะตอบเด็กน้อยว่าอะไรทั้งที่มีความรู้เรื่องภาษามากมายขนาดนั้นแล้วคุณล่ะครับรู้อะไรกันบ้างเกี่ยวกับภาษาคุณมีความเชี่ยวชาญ1หรือ2ภาษาขึ้นไปและถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วบอกเราหน่อยว่าคุณเชี่ยวชาญภาษาอะไรบ้างแล้วอย่าลืมมาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ